น้ำใจไทยเพื่อไทยจากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นการแบ่งปันอาหารจึงกลายเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่ไม่ว่าใครก็สามารถทำได้นะครับเช่นเดียวกันกับที่วัดมหัตตมังคลารามหรือวัดหาดใหญ่ในแห่งนี้ที่ได้จัดตั้งโรงทานขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมในการรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนั่นเองครับเราจะเห็นภาพพระสงฆ์และชาวบ้านที่อาสามาช่วยกันทำอาหารในทุกๆเช้าเพื่อจะนำมาวางแจกจ่ายก่อนเวลาเที่ยงให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นได้รับการไปกินแบบฟรีๆครับอาตมาบวชมา28 ปีนี้เนี่ยฉันกินข้าวที่วัดมากกว่ากินข้าวที่บ้านแปลว่า28ปีญาติโยมในหาดใหญ่นี้เป็นผู้ที่เลี้ยงดูถวายอาหารถวายกำลังเพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวมีภัยเรื่องการที่เกิดวิกฤตอย่างนี้อาตมาแค่หันมองออกไปข้างนอกนั้นว่าโยมของฉันอยู่อย่างไรนอกจากจะวางแจกจ่ายที่วัดแล้วก็ยังนำไปแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมารับอาหารเองได้แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงหน่วยงานต่างๆที่ทำงานกันอย่างหนักหน่วงเพื่อที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคของโรคโควิด-19 ครั้งนี้อีกด้วยครับส่วนตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางของหน่วยงานของวัดหาดใหญ่ในนะครับที่มาร่วมสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการตรวจวิเคราะห์แลบโควิดในโรงพยาบาลหาดใหญ่ของเราซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ได้มีแรงในการปฏิบัติงานต่อไปนะครับซึ่งทั้งหมดที่ทำมานี้ทางวัดหาดใหญ่ในก็เพียงแค่ต้องการที่จะช่วยเหลือและก็ได้เห็นรอยยิ้มเล็กๆของคนที่ได้รับเท่านี้ก็สุขใจเกินแล้วล่ะครับเรื่องจริงผ่านจอ